านบุญประเพณีและวัฒนธรรมหลายอย่างมีจุดร่วมและขนบธรรมเนียมที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากจนแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันผู้คนสองฝั่งโขงจะมีงานบุญใหญ่ร่วมกันบุญข้าวประดับดินให้ปู่ย่าตายายที่ว่าเพิ่นได้ล่วงลับไปแล้วได้มาหับเอาผลบุญในครั้งนี้ประเพณีโจรชนำทำไมหรือสงกรานต์ของไทยอาจจะแตกต่างกันแค่เพียงชื่อที่ใช้เรียกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองลึกลงไปในเรื่องของความเชื่อและก็พิธีกรรมคล้ายคลึงกันจนแทบจะแยกไม่ออกชีวิตไร้พรมแดนวันเสาร์ที่24กันยายนนี้เวลา 3:10 น.ทางไทย PBS